ผู้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้จะพาผู้ชมไปลุยด่านที่30นี่ครับตอนที่30นี่ค้างอยู่มานานแล้วไม่ได้เข้าไปลุยสักทีนึงแต่ตอนนี้ก็อัปเดตตัวละครมาได้พอสมควรแล้วลองไปลุยกันดูที่จะผ่านไม่ผ่านไปลองดูกันครับนี่เลยตอนที่30ก็คือนี่เลยด่านต่อไปนี่เลยครับไปลองเลยป๊าป๊าป๊าเข้าไปแล้วบทที่30ครับการโต้กลับเคยเข้าไปแล้วแพ้ถอยกลับมาหงายเงยไม่เป็นท่าอันนี้ลองอีกครั้งสิลองอีกครั้งสิก็คุณผู้ชมถ้าจะอ่านคำบรรยายตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่อ่านก็สคริปต์ไปตรงนี้นะฮะสคริปต์ไปแอดสคริปต์ไปเลยเพื่อการเซฟเวลานะครับนี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้พลังรวมของเราเป็นเท่านี้นะครับ 28,000 ถ้าเราจะปรับตัวละครเพื่อให้พลังรวมเพิ่มมันจะได้ไหมเอาตัวละครตัวนี้ตัวละครใหม่พลังน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่2,000 กว่าเองเนี่ยเห็นไหมพลังไม่เยอะเท่าไหร่เลยเปลี่ยนเอาตัวนี้เข้าของเรามีหอกไหมมีหอกไป1นะมีดาบไป2หอก1ดาบ2ม้า1ถ้าเอาดาบตัวนี้เข้าไปก็เป็น 31,000 นะฮะเอาตัวนี้ไปนะครับตัวนี้คือเบตตี้นะครับจักรพรรดินีเบตตี้เอานะลองดูจักรพรรดินีเบตตี้เราจะเปลี่ยนตรงไหนดีเอ่ยนี่คู่ต่อสู้อยู่ข้างล่างนี่ครับเอาลองดูลุยแบบออโต้นี่จะไหวไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะลุยแบบออโต้จะไหวไหมไม่แน่ใจอ่ะก็ลองลุยแบบแมนนวลดูสิเอาตัวละครมารวมกันครับเพื่อยังไงมีอะไรเหตุการณ์เราจะได้ช่วยเหลือกันได้ง่ายๆเอาตัวละครมารวมทีมกันลองดูสิอันนี้แบบแมนนวลนะครับถ้าจะผ่านไม่เอ่ยรอบนี้ลองดูครับครับลุ้นครับเบตตี้ลุยเดินหน้าไปเลยเธอป๊าบเสร็จไป1หน่วยเอาเอ็ดวินไอเรดินตามไปอันนี้มันจะต้องลุยลงข้างล่างใช่ไหมเนี่ยเป้าหมายคือลุยลงมาข้างล่างนะครับลุยลงมาข้างล่างก็ยังไปไหนไม่ได้อ่ะมีช่องทางเดียวนะครับมันเป็นทางถ้าไม่งั้นก็ต้องอ้อมไปโหกองทัพม้าถ้าอ้อมมาเนี่ยถ้าอ้อมมาอ้อมมาทีจะมาเจอหอกพอดีเลยต้องจัดการหอกนี่ก่อนเพราะว่าหอกเนี่ยมันเป็นหอกข้างแคร่นะเป็นตัวจัดการม้าอ่ะรวมเป็นกระจุกไว้ก่อนเรามาเจอเบตตี้ครับจักรพรรดินีเบตตี้ดาบกับหอกนี่ดาบได้เปรียบนะครับดาบได้เปรียบหอกอยู่นะดาบได้เปรียบหอกเอาเบตตี้ไปพักฟื้นเอาเบตตี้ไปพักนะครับแล้วก็เอาเรดินจัดการหอกเลยนี่ไม้สดนั่นนะครับเอาเรดินมาจัดการเลยนั่นเรดินมีก๊อก2นะครับวีรัตตามมาแล้วก็ตามมาด้วยทีมหอกทีม้าหอกไปแล้วก็ทีม้าอ้อมได้นะครับทีม้าอ้อมไปทีม้าก็เฮเลน่านะครับเฮเลน่าไม่ทับม้าอ้อมไปนะฮะจะจัดการได้ไหมเนี่ยภายในกี่เทิร์นเนี่ยไม่กี่ไม่ได้ดูเบตตี้ตามกันมาเรดินลุยอย่าเพิ่งสุดดูชั้นเชิงก่อนนะครับหรือดูชั้นเชิงก่อนอันนี้คุยกันนะครับคุยกันนะอ้าววีรัตตามมาช่วยเรดินเผื่อมีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินเฮ้ยลืมดูไปข้าศึกบุกมาด้านหลังนี่ข้าศึกบุกมาด้านหลังต้องเอาม้ากลับมาก่อนครับม้ากลับมาจัดการก่อนนี่
เอาม้ามาจัดการก่อนทับนกนะครับทับนกกองทัพอากาศย่องตอดมาข้างหลังนี่เบ็ตตี้เข้ามาช่วยนะครับปกป้องกองทัพแม่ทัพม้าแม่ทัพม้าของเฮเลน่าจะดีอย่างเวลาเดินเคลื่อนที่ไปเนี่ยเขาจะสร้างขวากสร้างขวากหนามนะฮะสร้างขวากหนามตัวนี้เนี่ยนะฮะสร้างขวากหนามไว้เป็นจุดๆและถ้าเกิดว่าข้าศึกเดินเข้าไปในบริเวณขวากเนี่ยผลที่ได้รับก็คือเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับรัศมีแห่งทริสตันนี่นะนี่เลยนี่นะครับเอฟเฟกต์ก็จะถูกลดลงนะครับนี่กดเอฟเฟกต์เป็นเวลา2รอบข้าศึกเข้ามายืนอยู่ในบริเวณนี้แล้วเสร็จเราเลยทีนี้ต่อไปเอาแม่ทัพม้าไปจัดการนกอีกแล้วกันเนี่ยนกมันจะสลบหลังครับเฮเลน่าตามด้วยเบ็ตตี้ตรงนี้ได้ไหมอ๋อไม่ได้เบ็ตตี้ต้องเข้าในรอบกากบาทนะครับเข้ามุมไม่ได้เบ็ตตี้ช่วยเบ็ตตี้กับแม่ทัพม้าเฮเลน่านี่โอเคจับคู่กันไปได้สวยนะทีนี้กองทัพนกข้างล่างกับกองทัพหอกมาอีก2ใช่ไหมก็ต้องเอาดาบไปจัดการหอกไว้ก่อนเอาเรดินไปจัดการม้วนเดียวจอดเมื่อม้วนเดียวจอดเอาวีรัตทีนี้มันจะต้องเดินออกข้างแบบเดียวกันก็ได้ในทางเดียวกันวีรัตมานี่เลยมันต้องม้วนลงข้างนะครับแม่ทัพหอกซูมิเลคันสเกะตามมาเรดินหวดเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะต้องอ้อมขวาลงมาก็แม่ทัพดาบไม่มีแล้วนี่ถ้าจะลุยลงด้านหน้ามันก็ต้องอ้อมอยู่ดีเนาะเอาอ้อมมาให้หมดเลยนะครับทุกทัพเราจะต้องอ้อมเลยเอาวีรัตนำไปแม่ทัพม้าตามไปจะทันไหมเนี่ยอาจจะไม่ทันอีตอนถ้าจะพลาดก็ตรงไม่ทันตอนเทิร์นที่เขากำหนดมาเนี่ยเบ็ตตี้ไปก่อนเลยนะครับเบ็ตตี้ไปก่อนตามด้วยม้านะครับตามด้วยม้านี่เรดินลงมาก่อนเลยเรดินกับวีรัตลงมาก่อนเลยนะครับคู่นี้แล้วก็ตามด้วยซูมิเรคคันสุเกะเหลืออีก3ทัพนะครับของข้าศึกเราต้องจัดการอีก3ทัพข้าศึกให้ได้โอ้โหวีแรงวีรัตต้องกดโอ้โหวีรัตสูงเลยแต่วีอย่างดีว่าวีรัตนี่มีอมตะอีก6เทิร์นนะครับวีรัตนี่อมตะอีก5เทิร์นจะมาทันไหมเนี่ยจะมาทันไหมจะช่วยทันไหมจะช่วยทันไหมเฮเลน่าช่วยทันไหมเรดินต้องจัดการหอกก่อนเกือบนะครับเกือบวีรัตลุยเลยจัดการไปแล้วตีวีรัตยังได้อีก4เทิร์นนะครับวีรัตอยู่อีก4เทิร์นซูมิเระคันซึเกะต้องจัดการอะไรก่อนเอ่ยจัดการเวทก่อนแล้วกันนี่โอ้โหเกือบอีกนิดเดียวนี่คือข้อดีของแม่ทัพหอกนะครับแม่ทัพหอกแทบทุกคนนะจะมีสกิลเงี้ยงปลาก็คือเหมือนกับเป็นแส้นะกระโจมตีแล้วมีสะบัดฟับได้อีกทีหนึ่งลงมาแล้วตามลงมาแล้วเฮเลน่ามาหน่อยทันไหมแต่เหลืออีกตัวเดียวก็น่าจะเอาอยู่นะเรดินอ้อมมาจัดการด้านล่างเลยนี่ปั๊บโอ้ถ้าอย่างนี้เสร็จเรานะครับเพราะว่าหมดแล้วนี่วีรัตไม่มีทางเข้าต้องเอาซูมิเระคันสุเกะจัดการซูมิเระจัดการเลยน่าจะได้ผลอยู่โอเคน่าจะผ่านครับเท่ากับเราผ่านนี่ช่างแข็งแกร่งยศหน้าตกใจเราควรถอยก่อนละตอนนี้นะข้าศึกถอยแล้วครับข้าศึกถอยไปเรียบร้อยแล้วโอเคเท่ากับเราผ่านนะครับโอ้โหไม่ผ่านมาสนานเลยนะเราก็ไม่อยากมาลุ้นนะลุ้นแล้วพลาดก็
ไม่อยากมาลุ้นอีกแต่รอบนี้ทดลองดูอ้าวโอเคนะครับผ่านไปแล้วนะครับจากตอนที่30ผ่านแล้วเข้าไปถึงตอนที่31ตอนที่31นี้เอาไว้ยังไงเอาไว้คลิปหน้าดีกว่านะครับแต่ว่าพอมาถึงตอนที่31ก็คือตอนนี้ทีนี้ตอนที่30เมื่อผ่านไปแล้วมันเปิดอะไรอีกไหมเนี่ยมันจะเปิดอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าน่าจะยังไม่เปิดถ้าเปิดมันจะยิงแจ้งบอกนะครับก็ผ่านตอนที่30ไปแล้วนะครับก็โอเครอบนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายไม่เสียเที่ยวก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการลุยไปกับโลกของแรงกริเซอร์การวางแผนรับสมองประลองปัญญากันครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ